สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้นะฮะการแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่นะขออนุญาต360 363แล้วนะครับผมโอเคประจำวันนี้วันที่26ตุลาคม2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงศ์นะครับคนเดิมคนเดียวเลยมาหน่อยนึงนะครับตอนนี้เที่ยงคืน20นะฮะเที่ยงคืน20เนาะก็ขออนุญาตขอเลทมานิดนึงนะครับอ่านหนังสือติดพันพอดีนะฮะอ่านหนังสือติดพันพอดีอ่านจนจบเล่มเลยนะรวดเดียวจบชอบมากนะครับฟาสต์ฟู้ดธุรกิจนะฮะของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นะครับเล่มที่31แล้วก็เพิ่งโพสต์ไปนะครับอ่านแล้วหยุดไม่ได้อ่ะก็เลยขออภัยที่มาทำ Facebook ไลฟ์ช้าไปหน่อยนะครับผมโอเคแต่อย่างไรก็ดีเราก็มากันเหมือนเดิมนะครับทำไมวันนี้มาพูดเรื่องนี้นะฮะมันก็มาจากเรื่องของดูละครนะฮะเรื่องของรักฉุดใจนายฉุกเฉินนะฮะสุดท้ายนางเอกก็เลือกเด็กเอ็กเทิร์นนะครับน้องเอ็กเทิร์นหมอฉลามนั่นเองนะครับก็นะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะหมอเป้งก็จบแพทย์เฉพาะทางแล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็น่าจะแบบเขาเป็นเพื่อนกันด้วยไงเอางี้ก่อนต้องบอกงี้ก่อนปกติเนี่ยการแพทย์เนี่ยนะฮะหมอนี่เรียน6ปีนะเรียน6ปีแปลว่าจบเอ็กเทิร์นก็เลสเซซับประมาณสัก24นะ23 24แถวๆนี้นะครับจบมาก็จะเป็นวัยเบญจเพสพอดีนะครับ23 24หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ก็24แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมแล้วป่ะนะครับหนุ่มแน่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสำหรับทางการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเอ็กเทิร์นจบมาเป็นอินเทอร์เนี่ยถือว่าเป็นสดใหม่มากนะครับเป็นเด็กๆสำหรับวงการแพทย์แล้วกันใช้คำนี้นะครับเทียบกับหมอเป้งนะฮะจบเรสซิเดนต์แล้วคืออย่างนี้อาจจบ6ปีก่อนใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่จะมาใช้ทุนประมาณ3ปีนะครับ3ปีมา23 24ก็จบ27นะใช้ทุน3ปีกลับเข้าไปเรียนไปเรียนอีก3ปีเพราะนั้นคนจบก็จะประมาณสัก30นะจบแพทย์ประจำบ้านอันนี้แล้วแต่สาขานะครับบางสาขาเรียน3ปี4ปี5ปีเป็นต้นนะฮะก็จะจบประมาณเนี้ย29 30นะครับ31นะขึ้นอยู่กับสาขาเนาะเท่านั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีแพทย์เฉพาะทางต่อยอดอีกนะฮะเช่นถ้าเรียนจบอย่างส่วนตัวเนี่ยเรียนจบหมอสูแล้วใช่ไหมครับเรียน3ปีก็ยังไปต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอีกไปเรียนต่ออีกนะครับก็ประมาณสัก10ปีเนี่ยก็หลังจากจบเอ็กเทิร์นใช่ไหมใช้ทุน3ปีเรียนต่อ 3-4 ปีนะครับแล้ว7ปีแล้วนะไปต่อแพทย์เฉพาะทางต่อยอดอีกประมาณ2ปีนะครับก็9ปีแล้วเนี่ยนะครับแปลว่าช่วงนี้บางคนก็จะแต่งงานแหมอินละครนะบางคนก็จะแต่งงานโอเคมีครอบครัวแล้วค่อยกลับไปเรียนนะครับแต่บางคนเนี่ยก็จะขอเรียนรอบเดียวให้จนจบก่อนแล้วค่อยแต่งงานใช่ไหมครับแปลว่าทานตะวันก็ต้องรอแหละนะครับถ้าทานตะวันอายุ30เท่าหมอเป๊ะใช่ปะนะครับถ้าจะรอฉลามก็ต้องรออีกประมาณสัก 9-10 ปีนะครับก็จะกลายเป็นอายุ39ซึ่งจะมีปัญหาท้องยากเข้าเรื่องกันแล้วนะฮะจะมีปัญหาเรื่องของการท้องยากนะครับผู้หญิงเราเนี่ยปกติแล้ววัยเจริญพันธุ์ที่ท้องง่ายๆก็ประมาณเนี้ย20กว่าๆนะครับตัวเลขกราฟจะเป็นงี้ฮะความสามารถในการตั้งครรภ์จะค่อยๆลดลงเนี่ยครับ20กว่าๆเนี่ยนะก็จะค่อยลดลงอันนี้เป็นอายุ32นะพออายุ32เสร็จนะฮะหัวมันจะทิ่มอย่างนี้นะฮะความสามารถในการตั้งครรภ์จะลดลงเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพและปริมาณไข่จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับถ้าอายุขึ้นเลข4นี่คือหัวปักเลยนะฮะคือความสามารถจะลดลงอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกคืออะไรนะฮะทางเลือกของทานตะวันก็คือเก็บเซลล์ไข่ไว้ท้องนั่นเองนะครับในอนาคตต้องบอกอย่างนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่นิยมเก็บเซลล์ไข่อย่างเดียวแหละเหตุผลเพราะว่าเซลล์ไข่เนี่ยเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของผู้หญิงนะครับการที่จะแช่แข็งเซลล์ไข่เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยโอกาสความสำเร็จต่ำนะครับโอกาสความสำเร็จต่ำเวลา
ช่แข็งแล้วเอามาละลายเพื่อจะเอาไปใช้เนี่ยจะไม่ค่อยท้องอ่ะจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับในต่างประเทศบอกแล้วเนี่ยว่าการเก็บเซลล์ไข่เนี่ยถือว่าเป็นการรักษาแล้วนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับใช้ในการรักษาคนไข้ได้แล้วนะครับในสมัยก่อนจะยังใช้เพื่อเป็นการทดลองเท่านั้นนะครับคนปกตินะไม่ใช่คนปกติทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เก็บเซลล์ไข่ในกรณีไหนหนึ่งนะครับคนไข้เป็นมะเร็งนะครับแล้วยังไม่มีคู่ครองไงเขาเลยต้องเก็บเซลล์ไข่ไว้ก่อนเหตุผลเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้ยาเคมีบำบัดนะครับหรือว่าฉายแสงพวกนี้เซลล์ไข่มันจะฝ่อหายไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นต้องเก็บเซลล์ไข่ไว้ก่อนอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่คนไข้มีโรคประจำตัวและต้องได้ยาบางชนิดนะครับที่มีผลกับเซลล์ไข่นะครับก็เหมือนกันฮะก็ต้องเก็บเซลล์ไข่ไว้ก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้ต้องการเลื่อนการตั้งครรภ์ออกไปก่อนนะเช่นเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของการทำงานนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขียนไว้เลยในอเมริกานะครับ Facebook กับ Apple เนี่ยให้พนักงานผู้หญิงสามารถเก็บเซลล์ไข่ไว้ได้นะครับคือตอนนี้ยังไม่ต้องแต่งงานหรอกนะครับยังไม่ต้องมีคู่ครองเก็บเซลล์ไว้เลยแล้วคุณก็ต้องตั้งใจทำการทำงานอะไรไปแล้วอยากจะมีลูกมีคู่ครองเมื่อไหร่เอาเซลล์ไข่ที่เก็บไว้เนี่ยมาใช้ได้นะครับเมื่อกี้บอก Apple Facebook นะฮะตอนนี้กองทัพสหรัฐอเมริกานะครับก็อย่างนี้เหมือนกันนะให้เก็บเซลล์ไข่ไว้ได้รวมทั้งผู้ชายด้วยนะเก็บสเปิร์มไว้ได้เก็บอสุจิไว้ได้นะครับก็เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วจะทำกันทำยังไงก็คือจะทำเหมือนกับการทำเหล็กหลอดแก้เลยนะผู้หญิงเนี่ยนะครับจะต้องมาฉีดยากระตุ้นให้ไข่โตหลายๆใบเพราะปกติแล้วไข่จะโตครั้งละใบใช่มั้ยฮะการฉีดยาก็เก็บได้หลายๆใบนะครับก็เจ็บตัวครั้งเดียวเก็บไข่ครั้งเดียวก็อาจจะได้10ถึง15ใบนะครับแล้วก็เก็บแช่ไว้อะอายุไข่ก็จะเท่ากับอายุเราตอนที่เก็บนะครับสมมติเก็บตอนอายุ25ผ่านไป10ปีจริงๆแล้วเราอายุ35ใช่ไหมแต่เซลล์ไข่ของเราอ่ะจะเหมือนหญิงสาวอายุ25เลยนะครับเวลาเอามาละลายเวลาเอามาทำการปฏิสนธินอกร่างกายทำอิกซี่อะไรพวกนี้นะครับโอกาสที่เด็กจะมีโครโมโซมผิดปกติก็จะน้อยเมื่อเทียบกับอายุเยอะนะเมื่อเทียบกับอายุเยอะเช่นสมมุติอายุ35ปีลูกมีสิทธิ์เป็นดาวซินโดรมประมาณสัก1ต่อ270 300อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาเซลล์ไข่เมื่อตอนอายุ25โอกาสเป็นดาวซินโดรมจะเท่ากับผู้หญิงอายุ25อันนี้คือข้อดีนะครับคือข้อดีปัจจุบันเมืองไทยทำได้มั้ยก็ทำได้นะครับทำได้ก็คลินิกที่ให้การรักษาเรื่องของภาวะมีบุตรยากนะครับก็ทำดังนั้นนะครับผมก็เลยเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะฮะบอกว่าทันตะวันกูต้องเก็บไข่นะกว่าจะรอฉลามเรียนจบอีกอันนึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเก็บเป็นตัวอ่อนคือเอาอสุจิกับไข่เนี่ยมาฝังตัวนะครับแต่แน่นอนข้อเสียคือคุณเปลี่ยนใจไม่ได้นะเพราะคุณแช่แข็งแบบเป็นตัวอ่อนไปแล้วไงใช่ไหมครับถ้าจะเลิกกันถ้าเราเอาตัวอ่อนตัวนั้นมาใช้ก็จะเป็นไข่ของเรากับแฟนของเราที่ทำปฏิสนธิวันนั้นนะเพราะฉะนั้นบางทีถ้ายังไม่แน่ใจก็จะเก็บเป็นเซลล์ไข่ไว้เนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะฮะ8นาทีพอดีเลยนะครับโอเคมีใครคุณฮานาฟีนะครับสวัสดีฮะคุณปอปาใช่ครับลองใช้ฟีเจอร์ในโทรศัพท์ iPhone นะฮะก็เป็นรูปหัวใจนะครับพี่เอนะครับคุณโอมาดึกนะฮะเพิ่งอ่านหนังสือจบนะครับนูนูนะมาดูนะครับคุณนานาสวัสดีครับอายุ39ยังเก็บทันไหมนะครับคืออายุ39ก็เซลล์ไข่ก็จะไม่ค่อยดีนะฮะต้องเรียนตรงๆต้องมาตรวจเช็คก่อนนะตรวจ AMH ตรวจอะไรไปแต่ก็แน่นอนนะเก็บตอน39ก็ดีกว่าเก็บตอนอายุ40กว่านะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมถ้าคิดว่าบทความมีประโยชน์นะครับแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้นะครับเป็นวันตอบคำถามท่านใดมีคำถามสงสัยก็เขาเรียกว่าอะไรนะส่งมาทาง LINE แอดนะครับตอนนี้กลับมาแอคทีฟเหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคแล้วพบกันทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้